วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับเราพบกันในวันที่3พฤษภาคม2567นะครับทางไทย PBS และเช่นเคยนะครับชมทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์และแสดงความเห็นไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการได้ครม.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการแบบนี้นะอย่างเป็นทางการต้องตามต่อนะครับว่าครม.เศรษฐา 1/1จะเป็นรัฐบาลของใครโดยใครและเพื่อใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีคุณพูดอะไรเอ้าเป็นรัฐบาลของใครโดยใครเพื่อใครก็ต้องตามดูผลงานเพราะเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมาโดยที่มาจากระบอบประชาธิปไตยเขาก็ของประชาชนโดยประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคุณพูดอย่างนี้เท่ากับรัฐบาลเขาไม่เป็นประชาธิปไตยนะไม่โอ้เล่นกล่าวหากันแน่เปิดรายการในนั้นวันนี้อันนี้สักกันแรงนะผมไม่ได้ว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการยังบอกว่าผมจะแหมสลับที่นั่งไม่คือใช้เสียงแบบว่าไม่ค่อยชื่อไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้ดุดันอ่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ตัวเนื้อหาประโยคไว้เขาผมไม่ได้ใช้เสียงดุดันเลยผมก็ติติงนิดเดียวเอ๊ะพูดอย่างนี้มันเท่ากับว่าคุณเศรษฐาเขาเป็นรัฐบาลเผด็จการสิผมนี่นี่โอ้โหเพื่อใครโดดยใครเพื่อให้ใช่ไหมผมไม่ได้ว่าคุณเศรษฐาเขาพยายามจะตั้งคำถามเขาพยายามจะตอบว่าเพื่อประชาชนก็ให้ตอบไปงั้นไม่ก็แค่บอกว่าเป็นเพื่อใครก็รัฐบาลเพื่อไทยมันก็ต้องเพื่อไทยสิเออจะให้เพื่อใครแต่ผมคิดว่าเพื่อไทยก็ให้เพื่อไทยแล้วรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะแล้วเพื่อไทยตั้งรัฐบาลจริงหรือเปล่าประเด็นนั่นคือว่าหรือว่าใครบางคนตั้งให้แต่วันนี้มาไม่คุณถามผมหรือคุณจะตอบผมถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยถ้าคุณไม่ได้ถามผมก็ไม่ตอบหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ตอบจะตอบก็ได้ไม่คือเขาก็โยนไปกว้างๆเวียงแหคุณจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็เรื่องของคุณใช่ๆคือโอเคไงผมถามก็ได้ตั้งโดยใครเห็นมั้ยเอาดิตั้งโดยใครคุณช้าว่ะเค้าต้องเปิดรายการแรงโอเคโอเคโอเคเพื่อที่จะข่มขวัญคุณเพื่อจะข่มวีระไม่คุณจะไม่เล่าผมหัวไว้ก่อนยอมโอเคโอเคโอเคไม่คราวนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์จะเราจะคิกออฟด้วยเรื่องอะไรวันนี้ครับเมื่อกี้เขาบอกว่ารัฐบาลนี้ตั้งมาในช่วงนี้มีคนพาดหัวว่ารัฐบาลชุดนี้ชื่อ Heat Stroke Cabinet แปลว่าไงมันร้อนไงใช่ป่ะอ๋อฮะเขาเรียกอะไร Heat Stroke เขาเรียกลมอะไรแดดโลกที่เป็นลมได้แล้วมันร้อนมากลมแดดแล้วครม.ฮีทสโตรกคือต้องระวังมันร้อนมากเดี๋ยวมันจะเป็นลมต่อหน้าต่อตาแล้วก็ร้อนและตั้งแต่วันเนี้ยตอนเช้าที่พรรคเพื่อไทยก็ไปเปิดครับชื่ออะไรอ่ะ10เดือนไม่รอทำต่อให้เต็ม10แหมชื่อเท่มั้ยเป็นรัฐบาลมา10เดือนแล้วเหรอกำลังจะก้าวสู่เดือนที่10กำลังจะก้าวสู่เดือนที่10และจะไปให้ครบ4ปีเอาผมพูดแถมให้แล้วก็แรงกาแฟคนละแก้วไหมไอ้ละว่าอะไรว่าครบ4ปีไหมเหรอครบ4ปีไหมผมไม่เถียงผมไม่เอาผมว่าผมอยู่ไม่ครบคุณจะพนันหรือไม่คุณไม่กล้าดีกว่าไม่กล้าไม่กล้าคุณยังไม่กล้าการเมืองสี่ปีผมพูดแทนคนเพื่อไทยไม่ใช่คุณมีสิทธิ์เลือกคุณบอกไม่ครบก็ได้นี่ไม่ครบขอบคุณที่เปิดโอกาสให้อะไรคุณจะเอาครบหรือไม่ครบไม่ครบไม่ครบขอบคุณที่เปิดช้อยให้ไม่ได้บอกครบไม่ผมยังไม่บอกอะไรผมบอกครบก็ได้ไม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าอย่าเถียงกันพนันกันวางเงินมาดีกว่าโอเคโอเคได้แต่ว่าที่บอกว่าแรงมากแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่การเมืองจะร้อนยิ่งกว่า40องศาเพราะว่าเปิดฉากมาเนี่ยคุณแพทองธารครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีเช้านี้อ่ะครับไอรายการเนี่ยผมเรียกไม่ถูกหรอก10เดือน10เดือนไม่รอทำต่อให้เต็ม10ตั้งชื่อนี่ก็รู้ละว่าเขาหมายถึงใคร10เดือนเนี่ยตอนนั้นมีคนบอกว่าก็อย่าข้ามขั้วสิจับมือกับก้าวไกลรอ10เดือนก็ได้สวจะได้ไม่มีสิทธิ์เลือกนายกจำได้ไหมตอนนั้นจำได้ฉะนั้นตั้งหัวนี่มีความหมายเออเหรออ้าวนี่ไงไม่รอ10เดือนอ่ะ
ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะครบ10เดือนใกล้ๆนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกอ่านใหม่สิชื่อชื่ออะไรไม่เป็นความหมายอย่างที่ดร.สุทธิชัยพูดหรือว่าดร.กิตติประสัทธ์อ่ะไม่คุณอ่านใหม่สิคุณจะตีความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเอาชื่อเรื่องนะงานเนี่ยงานเนี่ยงานนี้เผยไปไม่ถูกเลย10เดือนไม่รอทำต่อให้เต็ม10เดือนไม่รอเขาไม่ได้บอกจะครบ10เดือนอ๋อ10เดือนไม่รอแปลว่าใครที่เคยไม่รอให้ครบ10เดือนทุกเขาบอกว่าทุกนาทีมีความสำคัญฉะนั้นเราจะทำไม่รอใครแล้วทำไมไม่ไปเป็นรัฐมนตรีซะให้รู้แล้วรู้รอดล่ะใครหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกทีเดียวไม่ดีกว่ามีงานอื่นซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องต้องให้คุณไม่แต่ว่าหัวหน้าพรรคเขาไปเป็นเขาก็ไปอยู่เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นนี่ไอ้คุณโอ้ยกเว้นคุณประวิตรโอเคโยโย่โอเค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 พอบอกว่าร้อนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งพอพรรคเพื่อไทยประกาศวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามครับวันที่สามเนี่ยบอกว่าจะจัดงานใหญ่แถลงนโยบาย10เดือนจะทำอะไรแล้วจะเต็ม10ยังไงเนี่ยไปปาดหน้าก้าวไกลเขาก้าวไกลเขาประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเมื่อ27เมษายนว่าจะมีงานใหญ่เขาเรียกว่า Policy Festival มหกรรมนโยบายเมื่อไหร่จะจัดกลางเดือนพฤษภาโอ้เขาประกาศก่อน uh-huh. เพื่อไทยปาดหน้าเลยลุงเล่นนี่ใช้ได้นะใช้ได้นะทำไมเห็นก่อนแต่ว่ามันก็โอ้โหนี่เป็นคนที่ติดตามการเมืองแบบละเอียดมากเลยผมบุ่นกับการเมืองผมไม่ได้ใช้คำนั้นเลิกใช้คำว่า obsessive ไม่ได้ obsessive ไม่ได้แล้วนะฉายาคนบ้าข่าวคนบ้าข่าวทีนี้พอตั้งปั๊บเนี่ยทุกสายตาก็จ้องไปเลยว่าวันนี้จะมีอะไรเหรอที่จะแซงหน้าก้าวไกลโอ้โหมาชุดใหญ่เลยนอกจากก่อนขึ้นเวทีนายกแถลงว่าอะไรนะจะเอาโมเดลทักษิณกลับมาอ๋อจะเอาอาจสามารถโมเดลกลับมาทัวร์นกขมิ้นทัวร์นกขมิ้นนะฮะก็จะเดินอะไรกันเมื่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี่มาจากไหนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่คุ้นเหรอคำว่าทัวร์นกขมิ้นผมไม่รู้เรื่องเลยโอเคโอเคโอเคผมฟังพอคุณพูดเสร็จแล้วมาเป็นชุดเลยจะไปดูมาเป็นชุดนายกจะเดินสายสี่บุรีฮะบุรีก็สี่บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วไงก็เนี่ยจะเดินสายใช้คำว่าทัวนกขมิ้นค่ำไหนนอนนั่นนี่มัน20ปีแล้วนะไอ้ทัวนกขมิ้นใช่ใช่เลยคิดถึงคุณทักษิณตอนตำรับทัวนกขมิ้นตอนนั้นอาจสามารถใช่ไหมใช่ใช่ใช่แสดงว่า20ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยกลับไปเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอาของดีของมั่นใจว่าเพื่อไทยมีดีนะทำไมทำให้รู้ว่าทักษิณกลับมาแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเศรษฐาทำไมทำทัวร์นกขมิ้นทำไมอ้าวก็เพื่อที่จะเรียกฟื้นภาพแห่งความสำเร็จในอดีตของทักษิณใช่นี่ไปดูภาพดีครับแล้วคอยดูนะว่าเนี่ยจะไปอย่างนี้เหรอเนี่ยนี่คือภาพคุณทักษิณมีคงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอใช่ครับเป็นทัวร์นกขมิ้นที่อาสาบ้านภาพอีกภาพนึงคือภาพขมาออกมามีขันใบนึงคุณจำภาพนั้นได้นะอ๋อที่ไปที่มีที่อาบน้ำในนั้นใช่ครับนะคอยดูว่าเศรษฐาจะก๊อปปี้ได้เหมือนแค่ไหนนี่ไม่แต่อาสาบ้านนี่ตอนหลังธนาธรเขาไปใช่ไหมเลือกตั้งอะไรสักอย่างนี่เขาไปที่อาสามารถด้วยใช่ใช่แล้วไงทัวร์นกขมิ้นนี่จะทำเหมือนกับเป๊ะเลยเหมือนกันเลยฮะแต่จะแตกต่างกันหน่อยมั้งก็คือไปรอบนี้คือว่าไปนอนแต่จะไม่มีการถ่ายทอดสดสมัยคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหโอ้ยี่สิบปีก่อนนะสมัยก่อนนะยี่สิบปีก่อนไม่มีมือถือนะฝากแนะนำนิดว่าเอารถอะเอารถที่รถอะไรนะคุณชัยชัยที่ OB ไม่ใช่สิรถที่เขาเป็นรถมีห้องแอร์มีอะไรมีครัวมีเคอร์รถอะไรรถบ้านอ่ะรถบ้านเอารถบ้านไปเอารถให้เอารถบ้านไปเทรลเลอร์เป็นเทรลเลอร์ไปเป็นรถบ้านไปอย่าไปแบบว่าไปทำกระโจมไปขี้เยี่ยวแบบนั้นดูแล้วไม่ดีเอาไปแบบดีๆมัน20ปีแล้วไม่ได้รถบ้านไปแล้วไม่ติดดินไม่ติดดิน
มันต้องไปอยู่กับนอนกับชาวบ้านก็นอนได้แต่ว่าตอนกลางคืนเราก็มานอนในรถเราไงเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ๋อเหรอจะต้องลำบากขนาดนั้นเหรอไม่ลำบากนี่คือแสดงว่าอยู่กับประชาชนแล้วก็ห้ามติดแอร์ด้วยนะต้องนอนน่ะดูที่นายกคนนี้จะรับไหวไหมห้ามติดแอร์แล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยเอาแปรงสีฟันไปด้วยนะเอาขันด้วยเหรอเอาขันด้วยนะผ้าขม่าเงี้ยแล้วตักน้ำจากตุ่มตักน้ำจากตุ่มหน้าบ้านนะประเทศไทยมันเลยตรงนั้นไปแล้วแหมยังบังคับผ้าขม่าเขาแม่อะไรอีกคุณจะให้ก้าวข้ามอีกเหรอคุณจะก้าวข้ามเลยเลยอะไรมากมายไม่รู้ไม่รู้มันเบื่ออยู่ประเทศไทยงงไงที่คุณวิสุทธิ์หยิบเรื่องขึ้นมามากเลยอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องนี้ร้อนที่สุดเลยเหรอไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้มีอะไรอีกยังมีอีกเอาที่ตามรอยคุณทักษิณเลยนะคุณทักษิณนี่จัดรายการวิทยุกับทีวีเออดีอ่ะทำไมอ่ะผมก็ชอบฟังอ่ะทำไมคุณทักษิณทำก็ผมก็ชอบฟังมาก่อนเนี่ยงั้นก็รอฟังเศรษฐานายกจะพบประชาชนไม่ใช่ถ้านายกพบประชาชนนี่มันแบบยิ่งรักไม่นี่ชื่อไม่ตั้งเหรอจะไม่นายกพบประชาชนนี่คือยิ่งรักแต่ทักษิณไม่ใช่ทักษิณตอนที่จัดรายการวิทยุไม่ได้ทำอะไรนะผมจะไม่นายกยิ่งรักออกทีวีออกทีวีนายกทักษิณพูดวิทยุไม่ให้เห็นตัวทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ตอนเช้าแล้วแกก็มาบอกว่าวันนี้อ่านหนังสืออะไรบ้างมีอะไรคุยกันอะไรเงี้ยนะเออเหมือนครูใหญ่อะสอนประชาชนทั้งประเทศเลยอ่านหนังสือเล่มนี้นะไม่อ่านหนังสือเล่มนี้นะผมไปนั่งนับแล้วที่แกนับที่แกแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยแกอ่านทันไหมปีนึงเนี่ยนับเป็นร้อยเล่มอะเฮ้ยผมก็อ่านหนังสือพิมพ์ผมก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเร็วนะไม่มีทางที่จะได้อ่านละเอียดขนาดนั้นเลยแกอ่านจริงป่ะไม่จริงอาจจะเปิดอ่านซิปนอซีบคือมีคนทำบทสรุปคัดย่อให้โทมันเป็นไปไม่ได้หนังสือ400หน้านะคุณจายกี่วันอ่ะผมจำโอ้ยยังน้อยต้องมีอาทิตย์นึงอ่ะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะอาทิตย์นึงต้องอาทิตย์นึงเล่มนึงอาทิตย์นึงอ่านบทสรุปเขาอ่าน100เล่มเนี่ย700อาทิตย์อ่ะแล้วคุณเป็นนายกคุณไม่ทำงานเลยคุณจะนั่งอ่านก็นั่นแหละสิคุณอ่านหนังสือตอนไหนวะเอออ่านบทสรุปได้โอเคโอเคเดี๋ยวเอาคุณเศรษฐาเราคุยเรื่องเศรษฐาคุณเศรษฐาจะมาจัดรายการจะมาจัดรายการรายการชื่อนายกพบประชาชนชื่อยังไม่มาประมาณนี้นะจัดที่ไหน NBT สถานีวิทยุอสมทแล้วก็ช่องทางโซเชียลเดี๋ยวสถานี NBT นี่คือนั่นเป็นทีวีของกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ใช่ครับ NBT ครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าจัดรายการทีวีทีวีแล้วมันสถานีวิทยุอสมทนี่คืออะไรก็คงจะใช้คือคงจะเขาจะเอาเวลาของอาจารย์วีระนะผมว่าไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะบ่ายสองถึงไม่ได้เลยนะเขาไม่เอาหรอกไม่ได้นะบอกก่อนนะไม่ได้เลยเขาจะขออาจารย์วีระเพราะอะไรไหมมันไม่ใช่พามทามอาจารย์วีระแกจองมาของคุณมันบ่ายๆไม่ดีไม่พามทางผมไม่พามทามอยู่แล้วตอนเช้าไม่ในวันผมเสาร์ที่ผมไม่ได้ทำงานแต่อย่ามาออกช่วงตอนกลางคืนนะทำไมเพราะเดี๋ยวเจอรายการเราเนี่ยช่วยกันนะต้องกันไว้สุดๆเลยกันไว้สุดๆแล้วไงต่อเพราะว่าแย่งก็จะแย่งเรตติ้งขนาดนั้นเลยโอเคก็ว่าเนี่ยนะก็คือคุณเศรษฐาก็บอกว่าเดินตามรอยคุณทักษิณแน่อาจสามารถมูลเดียวกันทั้งเดินตามรอยคุณทักษิณบวกเดินตามรอยคุณยิ่งรักโอ้ทุกอย่างเลยครับแนะนำเลยครับถ้านายกพบประชาชนทางทีวีอ่ะคุณหาผู้ดำเนินรายการไปเพราะถ้านายกมาพูดคนเดียวน่าเบื่อน่าเบื่อก็อย่างสมัยประยุทธ์ทำใครนั่งดูเรามันก็ต้องหาที่แบบพิธีกรต้องมีที่เออเนี่ยเอาเลือกเอาเลยครับสามคนเขาไม่เอาก็ไม่เอาไม่ผ่านให้เลือกเลยครับสามคนนี้ถ้าเอาแบบขิงแก่สุทธิชัยหยุ่นเอาแบบสักใครตะไคร้ตะไคร้ที่มาตะไคร้ผมสุภาพนี่ก็แบบนุ่มนิ่มหน่อยโอเคแต่ว่าให้เลือกให้เลือกแต่ว่าไว้ใจได้นะไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไม่ใจไม่ได้ไม่ได้สิไม่ใจได้มีตีตลบหลังโอเคเอาละทีนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรต้องมีทีมเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ที่ต้องไปแนะนำแล้วก็อย่าแปลกใจถ้าไอเดียนี้มาจากบ้านจันสองล่าว่าเฮ้ยก็ทำไมคุณไม่สื่อสารคุณเนี่ยถูกฝ่ายตรงกันข้ามโจมตีตลอดไอฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ซัดเราทุกวันไอคนที่วิจารณ์เราเนี่ยคุณต้องออกมาแรง proactive แล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมทำอ่ะcopy and paste โมเดลมีอยู่แล้วมาเลยก็อันนี้คุณทักษิณพูดหรือคุณเสยชูดคุณเสยพูดสวมวิญญาณทักษิณผมต้องพยายามเตือนคนดูตลอดเวลาว่า
ไอ้ที่พูดอันเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณทิชัยไปได้ยินได้ฟังว่าคุณทักษิณพูดอย่างนั้นแกเลยพูดอย่างนี้แต่แกพูดอย่างนี้เองโอเคไปเช็คด้วยว่าผิดหรือเปล่าเดาไม่เคยผิดตั้งแต่บอกก่อนกลับมาจำได้ไหมผมบอกว่าจะมีแค่กลับมาจะมีอำนาจตรงไหนจุดไหนให้นักข่าวไปรอหน้าบ้านแล้วมันเป็นไปตามใช่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 มันไปตามจริงตามสคริปต์ที่เขียนไว้ไม่แต่เราก็พูดแล้วพูดอีกนะครับคือคุณทักษิณไฮโปรไฟล์เกินไปใช่ไฮโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์เกินไปคือไม่จำเป็นขนาดที่คนก็ท้วงติงอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เขาจะทำอย่างนั้นก็จะทำยังไงก็คือคุณทักษิณอ่ะแกเป็นอย่างนั้นแกเป็นอย่างนั้นแกชอบแกชอบแล้วถ้าแกไม่ได้เล่นบทนี้แกจะไม่กลับบ้านนะผมกลับมาทำไมถ้าผมไม่มีบทบาทอะไรแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยไอ้การลุกขึ้นมาทัวร์ขมิ้นทัวร์นกขมิ้นของคุณเศรษฐาก็นายกพบประชาชนของคุณเศรษฐาเนี่ยคือไปเอาจากของเดิมมาใช่โดยคำแนะนำของของเจ้าตัวของเจไดเจไดโยดาโยดาต้องเรียกโยดาใช่ไหมโยดาทีนี้คุณเศรษฐาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะโดยเฉพาะหนังสือ how to เนี่ย how to เขามีประโยคนึงที่บอกว่าความสำเร็จในอดีตไม่รับรองความสำเร็จในปัจจุบันนะนะฉะนั้นอย่านึกว่าเอาก๊อปปี้นั้นมาหมดแล้วก็มาตอนนี้ตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนั้นไม่มีพรรคฝ่ายค้านแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเสียงเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาดังนั้นเนี่ยทุกคนยอมหมดแล้วเวลาพูดสื่อสารเนี่ยแจกโน่นแจกนี่เนี่ยมันก็ได้ผลแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมดูจากที่คุณแพทองทานคุณอุ๊งอิงเนี่ยเพอร์ฟอร์มในการที่ทำรายการเนี้ยไอ้อะไรเนี่ย10เดือนไม่รออะไรเนี่ยโอ้ต้องออกแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ที่คุณวิสุทธ์เอาคลิปมาให้ดูอ่ะดูสิก็ดูหน่อยกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะนี่ครับผมถือว่าเป็นการถ้าอย่างนี้เรียกว่าต้องปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเท่านั้นแต่นี่มาตรงนะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องก่อนครับฟังเรื่องการลำดับเหตุผลแล้วครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเหรอนี่ไม่คือผมว่าแกสับสนระหว่างหนี้สาธารณะกับหนี้ครัวเรือนคนก็สับสนเยอะครับหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อหรือรัฐบาลก่อให้รัฐวิสาหกิจใช่ตอนนี้16ล้านล้านบาทประมาณร้อยละ62เมื่อเทียบกับ GDP ครับส่วนใหญ่เกิดจากการขาดดุลงบประมาณหรือไม่ก็ออกพระราชกำหนดให้กับอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณไม่ใช่ตั้งแต่ปี2542เลย41 42แต่รัฐบาลคุณชวนคุณทักษิณรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นล่าสุดก็คือรัฐบาลประยุทธ์ 1.5 ล้านล้านบาทอันนี้ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นใช่แต่เรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้แต่เรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินกู้แบงก์ผ่อนรถผ่อนแลทผ่อนบ้านอะไรพวกนี้personal loan บัตรเครดิตอันนี้ถึงจะอยู่ในปริมณฑลที่ธนาคารประเทศไทยดูแลเรื่องดูแลสองเรื่องดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับดูแลเรื่องการปล่อยสินเชื่อว่าควรจะเข่งคัดไม่เข่งคัดแค่ไหนยังไงมันไม่เกี่ยวกับอะไรในกฎหมายอะไรอิสระอิสระอะไรเขาแก่ไม่รู้ผมว่าลำดับเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่อย่าไปโทษคุณอุ้งอิงเลยเขาเขียนให้ใช่จริงๆอ่านดูก็รู้แล้วไม่ได้รู้เรื่องเองอ่ะเอางี้แล้วกันคุณอุ้งอิงตั้งแต่อ่านมากครับแล้วก็นี่คือนโยบายต้องมาจากพรรคแล้วมาจากคนสำคัญหัวหน้าพรรคใช่ใช่
ต้องมาจากคนสำคัญของพรรคที่บอกว่าสัตว์แบงค์ชาติเลยเมื่อประกาศอย่างนี้เท่ากับว่ารัฐบาลกำลังส่งสัญญาณไปทั่วโลกนะว่าไม่พอใจนโยบายของเซ็นทรัลแบงค์เรื่องนี้เรื่องใหญ่ใช่แล้วไงปลดเลยก็สิต้องปลดอย่างเดียวถ้าพูดอย่างนี้ได้ต้องถามคุณพี่ชัยถามคุณพี่ชัยที่จะมานั่งพี่ชัยชุนอ้าวเฮ้ยคนที่จะเสนอปลดต้องเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วถ้ารัฐบาลไม่ปลดผู้ว่าแบงค์ชาตินะ อยู่ต่อไม่ได้เพราะประกาศนโยบายแล้วนี่ว่าคุณขัดขวางการบริหารประเทศนะชี้กล่าวหาแบงค์ชาตินะอันนี้ขู่อันนี้ไม่ขู่แล้วคือที่ผ่านมาขู่ไปเรื่อยๆขู่อันนี้จริงไงอันนี้ซัดมาตรงอันนี้ซัดมาตรงแล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลพูดอย่างนี้แล้วถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรก็แปลว่ารัฐบาลขู่และรัฐบาลส่งสัญญาณว่าฉันต้องการให้แบงค์ชาติทำตามที่ฉันต้องการซึ่งในโลกนี้ธนาคารกลางไหนก็ตามแต่ถ้าฟังแล้วไปทำตามประเทศนั้นเจ๊งเพราะความไว้วางใจต่อความเป็นตัวของตัวเองของแบงค์ชาติจะหายไปคือถ้าคิดตรงกันไม่มีปัญหาครับถ้าคิดต่างกันคือแบงค์ชาติที่เขาขย่มแบงค์ชาติมีอยู่เรื่องเดียวอยู่สองเรื่องลดดอกเบี้ยนึงลดดอกเบี้ยกับผ่อนปลนเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพิ่มปริมาณเงินทำให้เศรษฐกิจมันฟูสภาพคล่องเยอะคือเขาก็มีหลักของเขาแต่ถ้าเกิดมันคิดตรงกันไม่มีปัญหาไงตอนนี้มันคิดไม่เหมือนกันเพราะอย่างล่าสุดนี้ธนาคารกลางสหรัฐเขายังไม่ลดดอกเบี้ยเลยเขายังแข็งไว้อย่างเงี้ยร้อยละ 5.25 ถึงร้อยละ 5.5แบงค์ชาติมันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรต้องคุยกันไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ออกมาปราศัยว่าพรรคที่เป็นพรรคแกนไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไปโทษว่าประเทศไปไม่ได้เพราะว่านโยบายการเงินนโยบายการคลังมันขัดกันฉันทำนโยบายการคลังมาได้แค่ครึ่งเดียวฉะนั้นฉันต้องคุมนโยบายการเงินด้วยฟังให้ดีสิก็ไปคุมประเทศมันจะไปไม่ได้ถ้าฉันคุมแบงค์ชาติไม่ได้ความหมายเป็นอย่างนี้นะไม่รู้เขาตั้งใจพูดอย่างนี้เปล่าแต่กำลังส่งตีความได้อย่างนั้นตีความได้อย่างนั้นแล้วไงแล้วฟังดูผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยแกไปงานนึงนะรับมอบทองคำเข้าคลังเนี่ยมีคนไปถามฟังให้ดีว่านี่เท่ากับกดดันผู้ว่าแบงค์ชาติให้ลาออกหรือเปล่าผู้ว่าออกไหมอ้าวผู้ว่าคนนี้ไม่ออกไปฟังนะฮะผู้ว่าเศรษฐพุฒิไม่ออกแกพูดเหรอลองไปฟังมีคลิปให้ฟังครับเฮ้ยยอต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีบุญขนาดนี้นะที่ได้รับกำลังใจจากทุกท่านก็จะไม่ลืมมันจะไม่ลืมมันแล้วผมว่ามันจะช่วยไม่ใช่แค่ผมครับแต่ช่วยเราที่ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเตือนสติเราด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ว่าหน้าที่ของเราอ่ะมันศักดิ์สิทธิ์มันสำคัญนะครับผมก็เตือนตัวเองตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วรัฐบาลก็มาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วไปแต่สถาบันองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่นะฮะและต้องอยู่อย่างเข้มแข็งต้องอยู่ต้องอยู่อย่างเข้มแข็งและมีคำว่าศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วรู้ไหมวันนั้นเนี่ยไปรับทองใช่ไหมครับรับทองครับปรากฏว่ามีคนมาให้ดอกไม้ไงใช่มีคนมาให้กำลังใจเรื่องดอกไม้ฝ่ายรัฐบาลก็ซัดแซวทันทีโอ้มันเหมือนพรรคการเมืองเลยนะเนี่ยเออก็อย่างนั้นใครแซวฮะใครแซวผมเห็นคุณที่ปรึกษาใหญ่ของรัฐบาลเขียนไว้ใน Facebook พอพานนะพอพานึกไม่ออกเอาชื่อเต็มได้ไหมพอพานโอเคพอพานเข้าใจพอพานนี่เรารู้เขาเป็นนักข่าวมาพอพานพูดแค่พอพานก็ผมไม่รู้ดีแล้วไม่รู้เป็นชื่อเต็มเพื่อนกันโอเคแล้วไงต่อทีเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะมันจะปั่นป่วนเพราะว่าพอการเมืองรัฐบาลโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดในเวทีทางการอย่างนี้เนี่ยแปลว่าการไดล็อกการเชื่อมต่อพูดคุยกันนี่มันสะบั้นลงละครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีคนพยายามจะบอกว่าคุยกันเถอะเพราะทีมงานเนี่ยเขารู้จักกันหมดแหละครับแบงค์ชาติที่ทำเนียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขารุ่นใกล้ๆกันหมดแหละนโยบายที่เห็นต่างกันเนี่ยมันก็ต้องมาหาทางที่จะทำอะไรด้วยกันที่จะทำให้การคลังการเงินเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็มาถกกันสิประเด็นเรื่องดอกเบี้ยจริงไหมแล้วเขาก็มีเหตุผลว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยจริงๆนะก็มีตัวเลขให้ดูนะมันไม่เกิดประโยชน์นะแต่ใครเดียวกันมันจะไปมีแรงจูงใจให้คนกู้มากขึ้นอีกนะมันจะดันให้ไอ้ตัวเลข
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกนะฉะนั้นก็ต้องไปฟังกันสิมันจะไปยากเย็นอะไรมันเลยเวลาคุยอย่างก็ดีไงดูผ่านมาหลายรอบประกาศอย่างนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคพูดเนี่ยจะทำให้การทำงานของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังคนใหม่จะลำบากขึ้นทันทีหรือตั้งใจอย่างนั้นเราไม่รู้โอเคโอเคครับแล้วคราวนี้ยังไงต่อนั้นเราย้อนกลับไปที่เวทีอีกรอบนึงนะฮะว่าคุณอุ๊งอิ๊งนี่พูดถึงเรื่องการทำงานว่าทำงานที่ผลงานไม่ใช่วาทกรรมต้องดูว่าต้องการตอบโต้ใครอ่ะทำไมเวทีนี้ตอบโต้กันแรงเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เจอเรื่องราวต่างๆมามากมายนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแล้วเราก็ผ่านกันมาด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คู่แข่งของเราจะสร้างวาทกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวาทกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผิดคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะเหมือนกับช่วงหาเสียงเลยนะและคำว่าคู่แข่งก็แปลว่าใครล่ะก้าวไกลอันนี้ต้องฝึกหนึ่งไม่ได้ไอ้เรื่องหาเวลาพูดแล้วให้เป็นตอนจบแบบอย่างเงี้ยครับต้องฝึกนะต้องฝึกโอเคแล้วอันนี้ตั้งใจว่าความหมายคืออะไรล่ะผมว่าเขาสู้กับตัวเองสู้กับตัวเองเพื่อไทยสู้เพื่อไทยไม่เขาสู้กับตัวเองอุ๊งอิ๊งอันนี้เห็นตรงกันคืออย่างนี้คุณเศรษฐาก็เป็นนายกไม่ครบเต็มไม่ครบร้อยคุณอุ้งอิงก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ครบร้อยเหมือนกันตกสภาพเดียวกันถ้าในแง่ตัวตนบุคคลมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ใต้ฝ่ายชีทักษิณน่ะโอ้โหใต้ฝ่ายชีทักษิณคำนี้ทักษิณเหรอคำนี้นี่วาทกรรมอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหทำไมอ่ะผมไม่อยากใช้คำว่าแอมเบล่าล่มแลบอะไรอันเดอร์แอมเบล่าเดี๋ยวเป็นฝรั่งเกินฝ่ายชีต้องครอบเออก็ฝ่ายชีไงมันง่ายนี่ฝ่ายชีนี่เข้าใจพูดกับคนไทยอ่ะเออมันอยู่ใต้ฝาชีเนี่ยเขาต้องเข้าใจฝาชีปกติเขาใช้กันแมลงวันไม่ใช่หรือไม่ต้องตีความต่อไม่ต้องตีความต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแต่อันเนี้ยมันมีความหมายว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะวันนี้ฟังดูตั้งแต่เช้าเนี่ยไอเวทีเนี่ยนะซึ่งก็แปลว่าฝาชีที่ครอบเนี่ยนะสั่งมาต้องลุยถูกต้องต้องลุยทุกเวทีเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายตั้งรับไม่ได้ต่อไปต้องลุกต้องลุกเนี่ยมันคือเป้าหมายเขาเนี่ยคือการชนะเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามีแปลว่าอะไรถ้ามีอ่ะเอ๊ะคุณพูดแล้วอย่าสร้างบรรยากาศไม่ก็คือผมต้องถ้ามีอยู่แล้วเพราะว่าผมต้องถ้ามีไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้มีไม่มีอ่ะคือต้องทำแบบนั้นครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไทยหรือไทยรักไทยของแท้ดั้งเดิมเพื่อไทยและไทยรักไทยของแท้ดั้งเดิมแบบที่เคยทำเนี่ยเป็นโมเดลเดิมเนี่ยต้องมีเสียงส.ส.เกินกึ่งใช่แล้วก็สามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วเกินกึ่งหนึ่งเยอะๆด้วยแล้วเกินกึ่งหนึ่งเยอะๆถ้าไม่พอก็มีพันธมิตรที่แบบว่าสั่งได้แถวเอามาประดับอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันถึงจะเวิร์กต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ในบรรยากาศอะไรในบรรยากาศที่ก้าวไกลจะโดนยุบอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วมันต้องรีบทำเพราะมันสูญยากาศกว่าก้าวไกลจะตั้งหลักได้หาคนหาพักได้กรอบอีก3เดือนอ่ะนี่คือจังหวะสุดยอดต้องเป็นจังหวะที่ต้องอัดเลยได้ทีไงจากนั้นจึงต้องลงไปภูเก็ตแล้วจึงต้องไปทัวร์ขมิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคอร์เนอร์หุ้นปั่นหุ้นน่ะมันต้องหุ้นคอร์เนอร์หุ้นด้วยคอร์เนอร์แปลว่าดันให้ติดมุมดันให้ติดมุมแล้วก็ดันราคาขึ้นไปคอร์เนอร์พอดันติดมุมยกขึ้นมาอีกโอเคโอเคแล้วไงต่องั้นที่คุณทักษิณไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะเป็นส่วนของการปั่นหุ้นใช่ไหมใช่ก็ไม่เข้าสูตรเนี้ยครับใช่คือวางไว้สำหรับเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆที่จะไปในท้ายสุดท้ายว่าไปอีสานไปอีสานทุกที่จะไปโคราชภูเก็ตจะไปโคราชคุณสุวัสด์คือทำไมต้องไปเจอคุณสุวัสด์วิเคราะห์หน่อยสิว่าไปภูเก็ตทำไมมีสุวัสด์ต้องถามท่านผู้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะฮะ
ไปภูเก็ตทำไมยังไม่รู้นะอย่าเพิ่งบอกถามว่าไปภูเก็ตทำไมต้องปีสุไปดูไม่คุณสุวัฒน์เขาทำโรงแรมไปดูสวนน้ำมั่งเขาทำโรงแรมอินเตอร์คอนเลยที่ภูเก็ตก็ทำสาวลูกสาวทำด้วยอะไรเนี่ยแกทำโรงแรมอินเตอร์คอนที่หัวหินทำโรงแรมคือโรงแรมอินเตอร์คอนที่แกทำอ่ะใช้แบรนด์นี้แล้วก็ไปดูด้วยลูกสาวแต่ไม่น่ามีอะไรไม่มีนัยยะทางการเมืองนะจริงป่ะไม่มีนัยยะเกี่ยวกับพรรคชาติพัฒนานะเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะก่อนหน้านี้ชาติพัฒนากล้าตรงนี้ตัดกล้าไม่กล้าแล้ว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 ตอนนี้ไม่กล้าเหลือแค่ชาติพัฒนาเฉยๆแล้วบอกว่าไม่มีการเมืองเลยก็ไม่ได้เออเหรอเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยสังเกตไหมว่านายกเศรษฐาลงไปหลายทีละและพูดทุกหลายครั้งจะพูดบอกว่าเราไม่มีส.ส.ในจังหวัดนี้เลยนะคือก้าวไกลยกทีมก้าวไกลยกทีมภูเก็ตเออใช่ยกทีมฉะนั้นนี่เป็นเวทีที่สำคัญมากเอาสุวัฒน์ลงไปเนี่ยดูให้ดีเถอะความเคลื่อนไหวของคุณสุวัฒน์กับคุณทักษิณทักษิณและไปถึงผู้กองผู้กองธรรมนัสทายธรรมนัสคอยดูอ้าวอ๋อคุณธรรมนัสไปด้วยคุณไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าความเชื่อมโยงส่งลูกชายลงอบจ.พรรคเพื่อไทยธรรมนัสอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็สังเกตเวลาไปกินข้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่เชียงใหม่แล้วคุณธรรมนัสนั่งอยู่ใกล้ๆคราวนี้มีคุณสุวัฒน์อยู่ใกล้ๆครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวของฝาฉีเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่เพื่อไทยเท่านั้นนะจะเริ่มดึงแล้วโอเคโอ้นี่เห็นภาพชัดเลยเห็นไหมเกียร์อัพไปสู่การเลือกตั้งรอบหน้าใช่จัดองคาพยพใหม่เพราะว่าต้องทดแทนของเดิมบางอันที่มันเสียพื้นที่ไปแล้วรวมหัวกันไปอัดก้าวไกลถูกต้องแล้วก็อย่าลืมปัดอีกคนหนึ่งคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ได้มาเป็นรองนายกด้วยเริ่มเพิ่มนี่ก็คืออีกกวนหนึ่งที่สำคัญสุริยะสมศักดิ์จะมีความสำคัญต่อการเลือกตั้งคราวหน้าดังนั้นอุ้งอิงเธอก็ทำเพื่อไทยไปเธอออกไปลุยเลยฉันเนี่ยจะบริหารอย่างที่จัดกลุ่มต่างๆให้นี่คือฝีมือเก่าไม่ว่างเลยนี่อย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าง ไม่ว่างสิไม่ว่างเลยนี่เดี๋ยวจะไปโคราชใช่ไหมคุณทักษิณอ่ะเจอคุณสวัสดิ์อีกรอบนึงเจอซ้ำจะไปซ้ำโอเคอันนี้มาภูเก็ตไงโอเคไปเดี๋ยวตกลงผมถามคุณวิสุทธ์ด้วยความสุภาพแล้วไม่แดกไม่ดุดันนั่นแหละวันนี้จะประพฤติตัวดีวันนี้ถูกคุมประพฤติวันนี้ถูกคุมว่าผมควรจะให้ความสำคัญในการติดตามเนี่ยที่คนไหนดีตอนนี้เหรอทุกคนทุกคนเลยเหรอทุกคนแต่ถ้าผมมันเยอะเกินผมไม่ไหวนะไม่ได้สังเกตดูตอน10นาทีแรกของรายการเนี่ยผมแทบไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้ทันละตอนนี้ทันแล้วทันแล้วยุ่งเลยนะตอนนี้ยิงใหญ่แล้วนะถ้าเป็นบบก.แล้วกันอะไรนะแต่ว่าคุณต้องดูนะว่าผมแอดไซน์ให้คนไปตามคุณทักษิณมากกว่าวันที่ไปภูเก็ตผมว่าดูเอสุวัฒน์ทักษิณลูกชายสุวัฒน์ชื่อพระสุพระสุใช่เพิ่งแต่งงานกับลูกสาวของปานปรีเออเฮ้ยกากีนั่งทั้งนั้นเด็กแต่ว่าปานปรีนั่นเนี่ยทำให้ชนชั้นนำชนชั้นนำชนชั้นนำถึงกันหมดว่าราชครูใช่ในจดหมายลาออกคุณปานปรีนะวงเล็บซอยราชครูเนี่ยผมชอบมากเลยปกติเขาไม่จะไม่เขียนใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเขาจะให้รู้ว่าเขามาจากซอยราชครูราชครูทีนี้ความสนิทสนมของสุวัฒน์กับชาติชายตั้งพรรคมาด้วยกันนะชาติพัฒนาเนี่ยก็ต้องสนิทกับปานปรีทีนี้ปานปรีมีปัญหาอะไรกับนายกหรือกับการทำงานในกระทรวงต่างประเทศที่มีที่ปรึกษานายใหญ่มาประกบด้วยเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกริบตำแหน่งรองนายกเท่านั้นหมายความว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันเนี่ย มีส่วนทำให้คุณปานปีเขียนใบลาออกอย่างนั้นเหรอตีความอย่างนั้นคนวงในเพราะเอ่ยชื่อคุณมาริททุกคนร้องพร้อมกันว่าเปล่งเสียงพร้อมกันว่าสายนายใหญ่ตรงสายตรงนายใหญ่ก็รู้กันแล้วก็อ้าวแล้วก็ถามเอ๊ะคุณมาริททำอะไรไปเป็นที่ปรึกษาคุณปานปีนะใช่เขาเป็นใช่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศแต่ว่าเดินกับคุณเศรษฐาตลอดเวลาดังนั้นคนก็บอกว่าอ๋อไปที่อย่างนี้ไม่ใช่ที่ปรึกษาแล้วไอ้นี่ฝาชีสองก็นี่ไงแล้วคุณแล้วคุณเป็นปานปรีคุณจะทำงานเนี่ยทั้งที่คุณสนิทมากเลยนะแต่ที่นี่นายใหญ่อะพอคุณเรียกว่าของตายอยู่ด้วยกันมานานไม่ต้องฟังยังไงก็ยังไงก็ต้องฟังเราตรงนี้ที่ประเมินผิด
พราะว่ามีคนใหม่มาแล้วนี่แล้วคนเนี้ยอาจจะรายงานตรงกับนายใหญ่ครับเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้รายงานกับนายกเศรษฐาด้วยซ้ำไปมันก็เลยมีไอ้สายโยงใหญ่ที่มันทับกันไปซ้อนกันมานี่คือปัญหาคือคุณทักษิณจำเป็นต้องใช้บริการของกระทรวงต่างประเทศครับเรื่องเพราะว่าแกอยู่ต่างประเทศนานมากแกเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็ต่างประเทศใช่แล้วแต่ว่าแต่ช่วงเวลาที่แกอยู่ต่างประเทศ10กว่า15ปีอ่ะคือถ้าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ต้องอาศัยคอนเนคชั่นเครือข่ายเจ้าหน้าที่สถานทูตถูกต้องครับไม่งั้นทำอะไรไม่ถูกหรอกจุดหัวในหัวต่อคือตอนที่ถูกยึดพาสปอร์ตจำได้ไหมจำได้ก็ส่งตามได้เป็นคนทำแล้วต้องได้คุณนพดลปัทมะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฉะนั้นเรื่องกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับใจมากสำหรับฟ้าชีหนึ่งใช่สำหรับฟ้าชีหนึ่งเนี่ยสำคัญมากฟ้าชีเดี๋ยวต่อไปจะมีฟ้าชีหนึ่งทับหนึ่งหมายแปลว่าคุณปาปีไม่ตอบสนองคุณทักษิณเหรอจะตอบไม่ตอบเราไม่รู้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นี่ชื่อปูนะปูกูพูดจะปูทางให้ปูกลับมานะปูนะรัฐมนตรีปูต้องปูทางให้กับอดีตนายกปูเปล่าไม่รู้ okay, okay. แต่ว่านี่คนมองไงโอ้โหคนมองนี่โอ้โหช่างคิดจริงจริงเมืองไทยอ่ะคุณอย่านึกว่าคุณทำอะไรไปแล้วคนบอกว่าโอเคยังไงก็ได้นะคนอาจจะไม่พูดนะครับต่อหน้าแต่พอตั้งวงกาแฟเมื่อไหร่แล้วก็คุณเอ้ยเขาก็จะงัดมาแล้วไอ้นี่โยงไปนี่ฟ้าชีมากันใหญ่เลยโอเคแล้วกันครับทีนี้เราก็มาดูต่อว่าที่นี่เป็นคราวอาจารย์วีระต้องวิเคราะห์ครม.ใหม่เนี่ยตกลงครม.เศรษฐกิจมีใช่ไหมรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจคือคุณพิชัยจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเศรษฐาจะเป็นคนคุมเศรษฐกิจและประเด็นปัญหามันจะไม่ต่างกับกระทรวงต่างประเทศคือไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะมีรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวรายงานตรงต่อจันสองล่าหรือเปล่าครับเอาทีละเรื่องสิโอ้สะสี่เรื่องห้าเรื่องวิเคราะห์ไม่ถูกเลยผมกำลังบอกว่าฝ่ายชีมันขึ้นเอาโอเคเอางี้ก่อนโอเคเรื่องครม.เศรษฐกิจมีป่ะคุณพิชัยจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและคุมฝ่ายเศรษฐกิจหรือเปล่าครับให้ดูสองเรื่องอันที่หนึ่งการจัดองค์กรของการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่จะประชุมวันจันทร์หรือเปล่าอันนี้คือครม.เศรษฐกิจตามระบบที่เราเคยทำกันมาถ้าไม่มีก็หมายความว่าองค์ประกอบที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยจะถ่ายถอยไปแต่อีกทีนึงก็ต้องดูว่าถ้าไม่มีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ต้องดูต่อว่าคุณพิชัยได้รับการมอบหมายจากนายกให้เป็นคนคุมกระทรวงไหนครับคือถ้าเกิดแกคุมกระทรวงเป็นแพ็คขึ้นกับแกเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มกระทรวงที่เป็นเศรษฐกิจอย่างนั้นนะใช่รวมทั้งให้ดูด้วยว่าแกไปเป็นประธานคณะกรรมการอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเชื่อมโยงไหมเช่นคณะกรรมการนโยบายจะพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออะไรหรือนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มันเป็นสำคัญสำคัญเนี้ยถ้ามันครบ3อย่างอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจจำเฮียกวงได้ใช่ไหมเฮียกวงเฮียกวงคือใครวะสมคิดจตุศรีนะเฮียกวงตอนที่แกเป็นรองนายกรัฐมนตรีแกไม่ได้คุมทุกกระทรวงเศรษฐกิจแกยังบ่นเลยผมไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจตอนนั้นใช่ไหมคุณจะต้องจำได้นายกประยุทธ์เองบอกว่าผมบอกแกไม่ได้ผมไม่ได้คุมหมดอันนั้นผมไม่ได้คุมนะผมไม่ได้กระทรวงคมนาคมผมไม่ได้ดูเพราะว่านายกก็ดูเองอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ผมสรุปเลยไม่มีไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคุณวิชัยคุณวิชัยเป็นคนคิกออฟเรื่องนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วบอกเนี่ยต่อไปรัฐบาลเศรษฐาจะมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจใช่ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ไม่มีไม่มีแต่หน้าที่งานการของคุณพิชัยเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสำคัญสำคัญของเศรษฐกิจทั้งหมดและก็จะต้องดูคลังแต่ที่ปัญหาของรัฐบาลนี่คือไปคุมพาณิชย์ด้วยก็ไม่ได้เพราะเฮียอ้วนแกไม่ยอมแกไม่ยอมแกไม่ยอมเฮ้ยก็ถือว่าแกสายโอ๊กแกก็สายฝ่ายชีมากันเนี่ยฮะไม่แกไม่เคยปฏิเสธผมว่าแฟร์ดีนะคนอื่นผมบอกเป็นปั๊บมันจะพูดไม่ใช่อะไรเงี้ยพี่อ้วนผมเฮ้ยผมเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี42แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
ก็ฉะนั้นคุมเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจไม่ง่ายในโครงสร้างนี้ในสถานการณ์นี่ยากนะคุณมีกระทรวงพลังงานก็เป็นรัฐมนตรีของอีกพรรคหนึ่งและกระทรวงเกษตรก็อีกพรรคหนึ่งใช่แล้วต่างประเทศอ่ะไม่แล้วคมนาคมคุณกล้าไปยุ่งกับเขาเหรอเออคมนาคมคุณกล้าไปยุ่งเขาเหรอสุริยะเนี่ยนะจ้ามีคนถามว่าคุณพิชัยรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจจะกล้าไปแย่งคุณสุริยะไหมเรื่องโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายไม่กล้าเพราะว่าทุกคนแรงงานต่อฝาชีเดียวกันใช่ป่ะครับงั้นคือให้ฝาชีตัดสินใจตัดสินใจอาจารย์มีราชสมัยกระทรวงการคลังมีรัฐมนตรี4รองจะมาช่วยเอาไม่ดีช่วย3 1งานเยอะจริงอ่ะมองโลกแง่ดีสิเราอย่าไปเอาโลกความเป็นจริงเราอย่าไปมองอะไรแบบว่าไม่สงสัยจริงคือเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งคนหนึ่งเขาต้องอยู่คุณศาสดาต้องอยู่เพราะว่าเขามีสปอนเซอร์ใหญ่ต้องอยู่เขาต้องอยู่ใช่ไหมทั้งสปอนเซอร์เปิดเผยและไม่เปิดเผยเขาต้องอยู่ไปไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนรายงานให้ไม่ได้อีกคนหนึ่งอ้าวเด็กสร้างเด็กสร้างถ้าคุณไม่รีบสร้างเขาวันนี้นะเมื่อไหร่จะสร้างเด็กสร้างเด็กอ้วนนี่เหรอไม่รู้ว่าเด็กสร้างนี่แหละเขาต้องเออใช่ไหมถ้าคุณแม่เขาเป็นรัฐมนตรีตอนนี้เขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเอออีกคนหนึ่งอีกคนใครวะยิ่งจิรพันธ์จิตเออไอ้นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไอ้นี่ก็ภารกิจชัดเจนไอ้นี่ผู้ใหญ่สร้างไม่ใช่เด็กสร้างคือไอ้นี่นั่งผิดที่ถ้าถามผมอ่ะเออนั่งผิดที่คือทำมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปตอบโต้เรื่องการเมืองก็คือเป็นนักการเมืองก็เข้าใจแต่ว่าคุณที่จริงแกเรียนเศรษฐศาสตร์นะที่รู้เรื่องเยอะนะแต่ไปเล่นบทบาทนั้นในสภาจนเคยตัวไงใช่ใช่เป็นลักษณะตอบโต้ไปตอบปัญหาเศรษฐกิจด้วยภาษาการเมืองเออนี่แหละมันเลยทำให้แบบว่าเอาหลักรัฐศาสตร์กับหลักเศรษฐศาสตร์มาปนกันมั่วไปหมดนี่เป็นความจำเป็นทั้งสามท่านครับที่ต้องมีต้องมีแล้วขนาดนั้นยังมีก่อนหน้านี้นายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถูกนี่ยอมนะยอมให้คนอื่นมานั่งนะแต่นั่งเบียดกันหน่อย4คนไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ยอมถูกสั่งมาให้ยอมห้องไม่พอครับอ้าวไม่พอเออจริงหรือเปล่าห้องไม่พอรัฐมนตรีช่วยคนนึงต้องไปอยู่อีกปีนึงอ่ะโอ้ยห้องไม่พอห้องดีไม่ต้องแย่งห้องทำไมตอนตั้งนี่ไม่คิดว่ามีห้องพอหรือเปล่าล่ะคือต้องไปใช้ห้องที่ปรึกษาเพราะว่ามันห้องไม่พออันนี้อันคือตึกกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะมันเป็นตึกที่สั่งสร้างสมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมหมายคุณตระกูลใช่ใช่ใช่ซีลิ่งต่ำมากเอ้ยทำไมอ่ะต้องการประหยัดแอร์โอ้ปูสมหมายเนี่ยนะเออเพดานต่ำมากแล้วห้องแคบห้องแคบไม่โอโถงไม่ได้แบบโอ้โหเข้าไปโอลาลิกไม่มีเพราะต้องประหยัดต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างสมัยก่อนเออมันก็เลยคับแคบเออแต่ว่ามีลักษณะพิเศษคือทางเข้าออกได้หลายทางอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้หลบสามารถมุดมาจากตรงนั้นมาจากกรมบัญชีกลางเลยสามารถมุดนี่หลบนักข่าวหรือให้ใช่ใช่ประจำไปใส่ตู้เดินยังไงไม่รู้พอผมเคยไปผมรู้ไม่พาเข้าช่องลับไม่รู้อยู่ในโถหน้าห้องได้เลยข้าราชการประจำก็มีช่องทางซุกเข้าไปใช่ใช่ใช่เข้าไปได้แล้วพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าแล้วมันจะช่วยคนหนึ่งยังไงก็ต้องอยู่เพราะว่ามีอะไรนะนายทุนเหรอมีใครใช้คำว่าอะไรนะสปอนเซอร์ก็มีคนวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดครม.2หรือ1/1ของเศรษฐาเนี่ยเป็นการแข่งกันสู้กันระหว่างนายทุนกับขุนศึกนายทุนขุนศึกเนี่ยไม่ได้ไปที่กระทรวงกลาโหมสังเกตนะแต่ว่านายทุนเนี่ยได้คนของตัวเองอยู่เองด้วยดีนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องชี้หน้าผมที่ครับอย่าชี้หน้าผมจะเป็นอันนี้บูลลี่ผมนะนี่ผมก็จะไม่ต้องหันไปทางนี้เวลาเราจะบูลลี่ต้องบูลลี่อะไรเยอะมากรับได้รับได้จะได้คะแนนเห็นใจโอเคโอเคโอเคตรงนี้ด้วยดีว่าการสครัลดิ้นรนกันระหว่างฝ่ายขุนศึกกับฝ่ายนายทุนเนี่ยน่าสนใจมากด้วยดีสิมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันเหรอไม่คนละสายที่เฉยเขาดูเหมือนกลุ่มบางผมเอกก็โอไปกันได้อีกบางเรื่องนี้ไม่ได้คือรวมการเฉพาะกิจว่าบางเรื่องว่าใช่รวมการเฉพาะกิจบางเรื่องแต่สังเกตว่าทำไมมีชื่อพลเอกอะไรบางคนจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐพลน่ะรัฐพลและก็มีชื่อของคุณคลังแสงอ่ะสุทินสุทินจะหลุดเนี่ยไปไปมากลับไปไอ้ไม่มีไม่มีเนี่ยฉะนั้นอำนาจต่อรองของขุนศึก
คราวนี้ทำไมน้อยลงน่าสนใจนะคุณดูให้ดีนะก็ไม่ได้เสียหายนี่คือฝาชีลอยขึ้นผมสึกก็ต้องลงร่องลงมาแต่ฝาชีต้องระวังฝาชีต้องระวังฝาชีถ้าหงายมีปัญหานะมีระวังฝาชีคว่ำเนี่ยทำหน้าที่ได้แต่ฝาชีหงายไม่มีประโยชน์เลยไม่ประโยชน์แล้วฝาชีระวังจะหงายฝาชีถ้าหงายเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะฝาชีที่หงายใช้งานอะไรไม่ได้จะบอกให้ก็มีคนเตือนบอกว่าฝาชีระวังนะฝาชีระวังว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันเกินจุดใช่ใช่เพราะว่าบทเรียนนั้นมันเคยมีมาก่อนใช่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 จริง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 เรื่องนี้นะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าด้วยนิสัยเดิมหรือด้วยอะไรประเมินสถานการณ์เนี่ยนะครับคนสังเกตแล้วว่ามันชักจะเกินเลยไอ้ที่ตกลงเส้นบางๆเส้นบางๆนี่หรือเปล่าที่วางไว้อย่าคันดาอย่าข้ามเส้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ตรงไหนนะให้เข้าใจเอาเองว่าเส้นบางๆอยู่ตรงไหนก็คุณเป็นคนฉลาดคุณต้องดูออกสิว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะฉะนั้นเขาก็ที่ว่าคุณฉลาดไม่ใช่เหรอคุณต้องอ่านออกสิว่าเส้นได้แค่ไหนเส้นมันได้แค่ไหนยังไงแล้วมันจะปั่นป่วนสำหรับทั้งประเทศถ้าเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่เจ้าตัวพรรคโน้นพรรคนี้เท่านั้นเองมันจะเกิดกรณีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เราไม่อยากจะเห็นไม่แต่ที่บอกว่าไม่ได้เลือกตั้งนี่หรอกไม่แต่ถ้าเกิดว่ายุบพรรคก้าวไกลนะแล้วพรรคก้าวไกลที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยมันซื้อเวลาได้ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะรัฐบาลเศรษฐาก็ผ่านปี67ไปละผมว่านะคุณชัยน่าจะผ่านปี67ไปแบบโอเคมันจะสะบักสะบอมขนาดไหนก็ว่ากันไปแต่คงจะผ่านแต่ด้วยจากอาการที่ว่าพอเริ่มจะแรง proactive เนี่ยจะชี้หน้าสร้างศัตรูละเซตแบงค์ชาติสร้างวาทกรรมนักวิชาการก็จะโดนฝ่ายที่วิจารณ์นะแล้วก็กลุ่มก้อนที่เขามองว่าไม่ใช่พวกเขาอ่ะก็จะกลายเป็นอีกคนละข้างซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแต่มันเริ่มผมเริ่มเห็นอาการนะภาษาที่ใช้อ่ะมันจะมาอย่างนี้ผมว่าเราอาจจะจับสัญญาณตอนที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ต้นเดือนมิถุนาซึ่งตอนนั้นผมยังลุ้นอยู่นะว่าพรรคก้าวไกลจะเจอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคหรือไม่หรือเปล่าก่อนหรือว่าหลังก่อนหรือหลังมีความต่างกันมากนะก่อนอภิปรายรับหลักการในวาระแรกของรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68กับหลังเนี่ยต่างกันเยอะแต่ก็อย่านึกว่ามันเป็นเส้นทางเดียวนะที่จะยุบนะถ้ามีการประเมินสถานการณ์จากบางฝ่ายเนี่ยว่าโอ้ยุบแล้วไม่ดียุบแล้วไม่คุ้มยุบแล้วไม่คุ้มหรือว่าถ้ายุบฝั่งนี้จะมีพลังมากเกินไปเนี่ยนะไม่แน่ดูประเมินให้ดีเพราะว่าผมเริ่มได้ยินเสียงแว่วๆว่ากำลังประเมินสถานการณ์ช่างใหม่ช่างทองช่างทองกำลังช่างน้ำหนักอยู่ว่าถ้าปล่อยไปอย่างถ้ายุบอีกฝ่ายนึงจะโมโหใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาลงไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันก็จะยุ่งดังนั้นเล่นใหม่แสดงว่าการตัดสินใจยุบพรรคอนาคตใหม่ในปี2563เนี่ยตัดสินใจผิดถ้ามองย้อนหลังนะถ้ามองต้องถือว่าตัดสินใจผิดเพราะมันทำให้เกิดก้าวไกล150ใช่มั้ยมันโอ้มันคนละเรื่องกันเลยตอนนั้นมันใหม่มากมันไม่ถูกตอนนี้มันมีบทเรียนจาก63นี่ว่าถ้าทำอย่างเดียวกันมันจะเกิดอย่างนี้นะตัดแล้วจบไม่จบอันนี้เขาบอกเลยก็จะ250เลยอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมาถึงได้เห็นการเคลื่อนไหวของเนี่ยไงที่เราตัดไปตอนต้นเนี่ยแล้วดูอีกแนวหนึ่งปปช.เมื่อวานนี้เลขาปปช.บอกว่าไอ้44คนเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูทั้งเป็นเหมาเข่งนะเขาดูเป็นรายรายนะใช่ใช่ใช่ดูเป็นรายรายไม่เราบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วมันคือคุณจะเอาทั้ง44คนเพราะแค่ไปลงชื่ออย่างนี้มันไม่ได้มันต้องดูพฤติกรรมประกอบด้วยเพราะมันเรื่องใหญ่นะคุณจะไปให้เขาพ้นสมาชิกภาพเพราะอย่างเงี้ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาให้มันแบบว่าคล้ายๆกับว่าให้มันมั่นๆใช่เชื่อมโยงชัดเจนว่าใช่เป็นตัวเป็นแกนไม่ใช่ว่าเป็นตัวแค่ไปลงชื่อไม่ได้แต่ว่าแผนแรกของตามทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะแผนแรกคือต้องล้างให้หมดไงใช่44ด้วยเอาด้วยไงทำไมใช่เดิมทีอ่ะตอนนี้คิดใหม่เฮ้ยกวาดล้างให้สิ้นซากกวาดล้างมันไม่หมดไม่ได้เพราะว่ามันต้องทิ้งเชื่อเอาไว้ต่อรองกับผู้มีขณะนี้ที่กำลังโตขึ้นมาด้วยอ๋อเดี๋ยวผมเข้าใจถูกไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เพื่อไทย มีบทบาทเพื่อไปยันก้าวไกลใช่ตอนนี้
ต้องให้มีก้าวไกลมีบทบาทเพื่อมายันเพื่อไทยเลยโอ้โหดีลึกซึ้งพิสดารมากเก็ดเก็ดคนที่เขาวางโอ้โหอยู่เบื้องหลังทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาไม่ได้คิดชั้นเดียวแล้วเขาก็ต้องตรวจตลอดเวลามอนิเตอร์ตลอดเวลาวัดอุณหภูมิตลอดเวลาถ้าฝั่งนี้มากไปฝั่งนี้อ่อนไปเลยฉันจะต่อรองกันยังไงจากนั้นมันก็ต้องมีนิดๆหน่อยแปลว่าก้าวไกลสูงดึงมาอยู่ในเกมในการต่อรองอำนาจเหมือนกันใช่ไหมไม่ตอนแรกอ่ะอยู่ในเกมโดยที่ตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในเกมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอ้ยจะจำเป็นต้องมีอยู่ในเกมคือเขาไม่อยากให้มีพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะมันเป็นอันตรายคือถ้าเป็น absolute majority เนี่ยมันอันตรายคืออยากให้มันเป็นแฟกชันน่ะต้องทวงๆกันไปผมจะบอกให้อ่ะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะจะล้มคว่ำคำมันหงายวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับภูมิใจไทยลาออกพักเดียวก็จบกันง่ายภูมิใจไทยลาออกเนี่ยนะกูทะเลาะกับมึงเรื่องเนี้ยกูไม่อยู่กับมึงแล้วไปก้าวไกลก็ไม่มีคนแล้วไม่เหลือคนก็ด้วยเหตุนี้ไม่เหลือคนเพราะงั้นมันต้องยุบสภาเห็นไหมก็ด้วยเหตุนี้ครม.ปรับครั้งนี้อย่ามาแตะภูมิใจไทยใช่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 นะตอนแรกก็ทำท่าจะเอาแรงงานไปนะบอกว่า400บาทคุณทำไม่สำเร็จนะบอกพี่ผมขออย่าแตะเลยนะฉะนั้นอำนาจต่อรองของเขาสูงมากใช่คือตอนตั้งรัฐบาลอะอำนาจต่อรองเขาต่ำตอนนั้นนะใช่แต่พอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยทันทีถ้าเขาถอนก็โยกตอนนี้คือถอนกับยุบสภาเนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าเขาจะต่อรองเขาต้องต่อรองว่าเขาเป็นนายกต้องแลกกันตอนนั้นอย่างนั้นเลยผมดูแต่มันจะไม่มาจากปากของคุณหนูหรอกโอ้ยอันนี้แน่นอนมาจากเจ้าของพรรคดูบางทีก็ดูวันที่และไพ่ให้ดูเฉยไอ้ขั้วอย่างนี้อยู่นะดูวันที่ทิ้งไพ่ให้ถูกทิ้งไพ่ดูวันที่วันแรงงานสิขึ้นเวทีแทนนายกขึ้นเวทีแทนนายกนะและประกาศ400บาทรับรองผมได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีมาประกาศให้พี่น้องได้รู้ว่า1ตุลา400บาทแรงค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศทุกอาชีพและก็ย้ำอีกท่านนายกสั่งมาครับและนโยบาย400บาทมีความสำคัญเท่ากับดิจิตอลวอลเล็ตโอ้โหนโยบายเนี่ยเหรอฟังดูถึงได้มีความพยายามดำเนินการนโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงมีรายได้เหมือนที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับผ่านการดำเนินงานต่างๆของกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเราคงปรับในภาพรวมทั้งระบบเลยนะฮะไม่ว่าอาชีพใดนะครับที่คิดว่าสามารถก้าวขึ้นไปได้ถึง400บาทเราจะประกาศเป็นภาพรวมก็อย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นนะว่าในช่วงระยะเวลา 4-5-6 เดือนตรงนี้เราต้องทำการศึกษาสาขาอาชีพไหนที่ยังไปไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรเพื่อให้เขาเดินไปได้ในการจ้างที่400บาทนะครับนี่คือปรับไหมคือคลิปของคุณอนุทินเนี่ยที่โดนตัดไปเนี่ยมีประโยคที่เด็ดก็คือเป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีฟังไปฟังมาคุณพิพัฒน์มาต้องดู 4-5 เดือนจะไปช่วยยังไงตกลงได้ทำให้400บาททำได้ทำยังไงก็ขึ้นเหมือนไปเลยแล้วยังไงเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนออกตังค์เฮ้ยอย่างนี้ได้ไงพวกนี้ได้ไงแล้วเอกชนไม่ขึ้นด้วยล่ะไม่ขึ้นก็ผิดกฎหมายสิครับเมื่อผมฟังอย่างคุณชัยผมยังงงอยู่นะคุณชัยไหนชัยที่ยังเป็นโฆษกอยู่อ่ะคุณงงทำไมแกบอกว่าเนี่ย14พฤษภาจะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเข้าไตรภาคีกรรมการค่าจ้างไตรภาคีก่อนก็ถูกต้องก็มันจะใช้เดือนตุลานี่ไตรภาคีโอเคแล้วทำไมไม่รอไตรภาคีก็ประกาศทำไมรัฐบาลมาสั่งก่อนได้เหรอไม่คืออย่างนี้คือรัฐบาลก็มีเสียงอยู่5เสียงมี5เสียงในไตรภาคีแล้วก็เอกชนที่เป็นฝ่ายลูกจ้าง5เสียงถ้ารัฐบาลเคาะเนี่ยเอกชนที่เป็นฝ่ายลูกจ้างเขาเอาอยู่แล้วมันก็คือ2ใน3 10-15 มันได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลต
ัดสินใจจะเอายังไงมันออกมาได้อยู่แล้วเพราะสองฝั่งมีคะแนนคนละ5เท่ากันคนละ5เท่ากันถ้ารัฐบาลบอกจะเทไปรัฐบอกไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้รัฐบอกต้องขึ้นได้ต้องขึ้นคือไตรภาคีเค้าก็มันก็เป็นไตรภาคีแบบนี้แหละคือถ้าฝ่ายลูกจ้างจับมือกับรัฐบาลผ่านแน่ใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วตอนนี้รัฐบาลเค้าไฟเขียวว่าเค้าอยากจะขึ้น400บาทคือจริงๆมันต้องยกระดับรายได้ถ้าพูดให้แฟร์นะถ้าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นค่าแรงนี่แหละชัดๆเลยเพราะมีอำนาจซื้อมาเลยแต่มันเป็นภาระสำหรับผู้ประกอบการเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนออกตังค์คนจะจ่ายตังค์มันคือเอกชนที่เป็นคนจ้างใช่ไหมแต่บางสาขาเนี่ยมันเกิน400อยู่แล้วใช่ๆคือต้องแยกนะค่าแรงขั้นต่ำกับเงินเดือนค่าจ้างปกติคนละเรื่องกันค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาหมายถึงแรงงานไร้ฝีมือแต่เวลาของจริงอะไร้ฝีมือไม่ไร้ฝีมือมันก็ต้องสตาร์ทที่นี่รวมทั้งแรงงานเมงกาลาบาจ้าพม่าพม่าไอ้นี่ด้วยแต่ประเด็นมันไม่ใช่โหวตง่ายๆว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น400มันจะมีเกี่ยวกับว่าเราจะขึ้นทั้งหมดเท่ากันเหรอทุกจังหวัดเลยเหรอทุกจังหวัดแล้วจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมาแบ็กอัพยังไงตรงนี้แหละที่มันจะเป็นข้อแถลงว่าพิพัฒน์บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขึ้นมาครั้งนี้ละ2บาทก็จะขึ้นได้400เหมือนกันและทุกจังหวัดภูเก็ตกับสตูลกับแม่ฮ่องสอนจะเท่ากันเนี่ยนะมันก็จะมีประเด็นนะและเอกชนที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดระบบที่ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทุกจังหวัดไม่เคยเพียงแต่ว่ามันจะมีจังหวัดที่แตะไปถึงนะคือแล้วแต่ว่าจะเอาเป็นขั้นต่ำสมมติว่าขั้นต่ำทุกคนต้องได้400แต่อาจจะมีบางจังหวัด420 425อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อันนี้คือค่าแรงขั้นต่ำเป็นฟลอร์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำที่พูดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นซีลิ่งคนละแบบกันใช่ใช่ใช่ถูกต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือคุณยกขึ้นมาทั้งหมดเลยยกไอ้ขั้นต่ำขึ้นมา400ส่วนที่ใครที่จะต้องเกินก็เกินไปบวกไปทีนี้ปัญหาคือพวก SME พวกอะไรต่างบอกผมเจ๊งแน่ตอนนี้เห็นผู้ว่าการจะเกิดปัญหาออกมาโวยเป็นแถวนะก็จะมีปัญหาว่ารัฐบาลประกาศอย่างเงี้ยรัฐบาลใหคุณพิพัฒน์มาบอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันใครไม่ไหวน่าจะได้ช่วยยังไงอ่ะคุณจะแจกจ่ายรัฐบาลจ่ายให้กับ SME กับบริษัทที่บอกว่าผมไม่ไหวครับเหรอภาระของผู้ประกอบการมี2อย่างครับอันที่1ก็คือว่าเขาอาจจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอันที่2ก็คือว่าเขาอาจจะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นคราวนี้ไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะออกเป็นกฎหมายอะไรก็ได้ให้เอาส่วนที่เป็นรายจ่ายค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเอามาหักค่าใช้จ่ายเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกสิคือไม่อย่าคิดไม่ทันเดี๋ยวคุณตามให้เพิ่งคิดให้ทำไมไม่ปกติรัฐบาลนี่รอเราให้คิดให้ตลอดนะเนี่ยอย่างเนี้ยล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าไอ้ธกส.คุณไม่ไปเพิ่มทุนไม่ได้เห็นไหมเพิ่มได้จะเพิ่มทุนเห็นไหมเห็นไหมต้องฟังแล้วเดี๋ยวจะไปหารือผู้ประกอบการก่อนไม่เอาไงก็ฟังอาจารย์พี่ต้องฟังไม่คือทำไมรัฐบาลคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยชอบประกาศอะไรออกมาแล้วไปคิดทีหลังรายละเอียดทีหลังคือทำไปคิดไปฮะเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้คือความเสลอนี่มันไม่เข้าใครออกใครมันเป็นอย่างนี้บ่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนกับชอบพาดหัวแต่เนื้อหาข่าวยังไม่มาใช่รอข่าวอยู่รอข่าวอยู่กำลังคิดอยู่จะเขียนข่าวไหมฉะนั้นมันผิดหลักตามข่าวนะอยู่ในกองบก.เนี่ยพาดหัวก่อนไม่ได้พาดหัวก่อนไม่ได้นักข่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดมาแล้วถึงส่งมาที่ซับเอดิเตอร์ใช่เพื่อจะมาอ่านรายละเอียดเพื่อพาดหัวให้ตรงกับเนื้อหาใช่ไม่ใช่ว่าคุณพาดไปก่อนเดี๋ยวผมเอาข่าวตรงกับพาดหัวคุณอย่างเนี้ยมันคือการพาดหัวข่าวก่อนคือถ้ามันไม่มีเราเขียนเองเลยโอเคก็ได้พยายามเขียนเองถ้าเราไม่มีเราเขียนเองเลยไงรายงานข่าวเก่าว่าแต่นี่เข้าหลักโฆษณาไงโฆษณาก่อนของจริงให้ตามมาไม่ได้ถูกข่าวนะโอ้นี่ตั้งแต่จัดรายการมานี่มาวันนี้ทั้งวันผูกถูกครั้งแรกแต่คุณทำบ่อยๆไม่ได้เขาจะจับได้ว่าคุณชอบพูดก่อนแล้วมาร์เก็ตติ้งนำหน้าโฆษณานำหน้าไม่ตรงปกไม่ตรงปกคุณน่ะชอบเอามาร์เก็ตติ้งนำหน้าเซลส์แมนขายของก่อนแล้วเดินก็มาบอกโรงงานว่าเฮ้ยฉันไปรับปากเขาไว้แล้วเองทำตามนี้นะไอ้ฝ่ายโรงงานบอกไอ้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วจะส่งยังไงคุณไปรับปากเขาไว้ได้ยังไงบอกไม่รู้ก็เจ้านายเขาสั่งให้ไปบอกว่าไปหา
พาดหัวมาฉันเอาพาดหัวมาแกทำตามนี้ก็แล้วกันแกเขียนข่าวตามพาดหัวฉันก็แล้วกันโอเคไม่ได้นะความน่าเชื่อถือมันจะหายไปนะครับแต่ว่าแล้วไงต่อไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้อะไรวะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาหมดคุณละหมดคุณละคนชมด้วยหมดคนชมนะแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับข้อคิดคุณสุชัยนะก็คิดก่อนทำแล้วกันอย่าคิดไปทำไปนะครับวันศุกร์หน้าพบกันครับครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast